สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องภาวะโลกร้อนจากการส่งจากอะไรส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในปัจจุบันนะคะร้อนทาไมอากาศปีนี้มันช่างร้อนอบอ้าวอึดอัดและเหงื่อออกมากมายปีที่แล้วยังไม่ร้อนขนาดนี้เลยเครื่องปรับอากาศทํางานแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยค่าไฟก็แพงเหลือหลายนับวันจะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วยังอยู่ได้สบายโดยเปิดพัดลม ีนี้ทำไมแม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศยังแทบเอาไม่อยู่ใช่แล้วสาเหตุอะไรกันที่ทําไมโลกของเราจึงร้อนขึ้นในทุกๆวันพอถ้ารู้สาเหตุก็จะช่วยป้องกันและแก้ไขภาะวะโลกร้อนให้โลกเย็นสบายลมพัดเบาๆหอบไอเย็นสร้างความสบายให้กับกายและใจค่ะสำคัญความร้อนนั้นที่สำคัญเพื่อนๆคงรู้แล้วว่ามันมาจากดวงอาทิตย์ ลูกไฟขนาดใหญ่กว่าโลกค่ะแต่ถ้าจะไปดับลูกไฟลูกนี้เลยโลกก็จะมืดมิดไร้แสงไฟแต่สิ่งที่ทำให้โลกไฟความร้อนกับโลกได้ในระดับที่พอดีนั้นก็คือการให้มีชั้นบรรยากาศและลักษณะของพื้นผิวโลกที่ช่วยสกัดกั้นความร้อนดุดเปลวพลิงรุนแรงให้ส่องมาถึงโลกในระดับที่เหมาะสมกับ การให้ความอบอุ่นแบบเบาๆแต่ว่าเวลาผ่านไปชั้นบรรยากาศเหล่านี้โดยทำลายขาดความเหมาะสมจึงทำให้แสงเปลวเพลิงร้อนสัดส่องมาสู่พื้นดินได้มากเกิดจำเป็นจะทำให้อากาศบนโลกใบนี้ร้อนขึ้นนั่นเองโดยโดยตัวทำลายกรำบางแห่งธรรมชาติที่สำคัญนั้นเกิดจากการพัฒนาระบบต่างๆของมนุษย์เป็นหลัก แม้ว่าในบางครั้งอาจเกิดจากปัจจัยที่เรายับยั้งไม่ได้เช่นการย่อยสลายของซากวิ่งมีชีวิตทั้งซากพ,พืชและซากสัตว์ค่ะแต่สำคัญกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดการเสียสมดุลของกำบังปกคุมพื้นเพิงร้อนได้แก่กา๊าซและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จากทํานาข้าวโดยเฉพาะการทํานาข้าวแบบขั้นบันไดที่นอกจากจะทาลายความสมดุลของดินแล้วความสมบูรณ์ของสภาพอากาศก็ยังถูกทําลายไปด้วยค่ะการเผาไม้ต่างๆรวมทั้งการเผาป่าเพื่อทาเป็นที่ทำทำมาหากินการเผาฟางภายหลังจากการเก็บเกี่ยว การเผาไหม้ของน้ำมันในรถชนิดต่างๆการใช้งานอุตสาหกรรมที่เป็นการเผาไหม้ของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติต่างๆนอกจากนี้ของใช้ในชีวิตประจําวันตัวอย่างเช่นสารหล่อเย็นในตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและสารขับดันในเครื่องของกระป๋องที่ถูกออกแบบให้ใช้งานเป็นสเปรย์อาทิเช่นสเปรย์ดับกลิ่น สเปรย์ฆ่า,มาแมลงสเปรย์เครื่องบำรลุงผิวหน้าและผิวกายก็ลวนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ทำลายอากาศอันงดงามได้มากมายทีเดียวค่ะโดยทางแก้อาจไม่ใช่การเลิกจนเด็ดขาดหาัดหากเป็นการลดให้อยู่ในภาวะสมดุลที่เหมาะสมและลงตัวอย่างสิ้นเชิงค่ะขอบคุณค่ะ